ขยายนะจ๊ะโอ้อยากรู้มากเลยแฉไปไถไปพอได้ยินคำนี้จากทนายความชื่อดังคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรและคุณคิดว่าเป็นใครคือร้อนมาตั้งแต่เมื่อคืนที่มีภาพถุงแล้วก็มีเงินอยู่ข้างในถูกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอุ้ยส่องกันใหญ่เลยนะขยายความกันใหญ่ว่าเป็นใครวันนี้ที่สุดการรอคอยเพราะเจ้าตัวเองก็ออกมาบอกนะคะออกมาแถลงแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวเราไล่เรียงให้ผู้ชมฟังเริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนทนายตั้มนะแฉใน Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะก็บอกว่าอย่างนี้เป็นภาพเงินสดอยู่ในถุงกระดาษข้อความแคปชั่นแฉไปถ่ายไปคนที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเขาบอกเขาหมดศรัทธาแล้วก็ระบุว่าไปถ่ายสีเทามา50ล้านแล้วก็ไปบริจาคเอาหน้าให้โรงพยาบาลที่ละ3ล้านแล้วก็สร้างภาพว่ากลับตัวกลับใจไม่อยากให้มีอาชีพแบบนี้เลยทนายตั้มว่าอย่างนี้นะเป็นการเหมือนกับสร้างประเด็นข่าวแล้วก็รีดไถใครยอมจ่ายก็ไม่พูดถึงคนที่บอกว่ารวยแล้วไม่เอาเงินให้คิดใหม่เพราะยิ่งรวยยิ่งโลภซึ่งหลังจากโพสต์ไม่นานเนี่ยประเด็นนี้โอ้โหเมื่อคืนนี้ไม่ได้ให้หลับไม่ได้นอนเลยอยากรู้เลยค่ะก็กลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นโซเชียลแล้วก็คาดเดากันไปต่างๆว่าเป็นใครแต่หลายคนเห็นข้อความนี้แล้วคงเดาไม่ยากล่ะว่าทนายตั้มพูดถึงใครนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้นายชูวิทย์ก็มาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตัวเองเหมือนกันแล้วโต้เดือดเลยค่ะสำหรับปมนี้นะแฉไปไถไปนะคะเขายอมรับเลยว่าใช่แหละคือผมเองชูวิทย์แล้วก็เฉลยที่มาของถุงเงินเป็นปึกๆแล้วบอกว่าเงินแค่นี้ไม่มีความหมายหรอกนะอย่าเรียกว่าคนดีเป็นเพียงแค่โจรที่เอาเงินบาปไปทำบุญโดยระบุว่าเขาเนี่ยคือชูวิทย์เนี่ยไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็โรงพยาบาลศิริราชแห่งละ3ล้านบาทคือคุณชูวิทย์ยอมรับว่ามีคนเอาตังค์มาให้เขา6ล้านนะคะแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้ค่ะทนายตั้มแถลงกลับอีกบอกว่ากรณีโพสต์ภาพบน Facebook แล้วก็ประเด็นแชร์ไปไถไปที่เป็นรูปปึกเงินในถุงกระดาษนะคะเริ่มแรกเลยทนายตั้มบอกอย่างนี้สำหรับคุณชูวิทย์เนี่ยถือเป็นไอดอลที่ทนายตั้มเองติดตามมาตลอดนะและมีคนใกล้ชิดระบุได้ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินซื้อไม่ได้แต่ปรากฏว่าทนายตั้มไปได้ข้อมูลมาจากหลายสายเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนี้ล่ะก็คือแชร์ไปไถไปซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะมีหลานของคุณชูวิทย์ด้วยคนนึงแล้วเมื่อคืนที่โพสต์ก็มีหลายคนพยายามถามว่าเป็นใครที่มาให้ข้อมูลเหรอแต่ตอนนั้นทนายตั้มยังไม่ได้ตอบไงจนกระทั่งเจ้าตัวออกมายอมรับเองเพราะจำนวนต่อหลักฐานและจนถึงตอนนี้ก็มีหลายคนที่คิดว่าทนายตั้มบ้าหรือเปล่าที่ออกมาแฉชูวิทย์จะมาออกมาเปิดศึกกับชูวิทย์ทำไมแต่ทนายตั้มบอกว่าที่ทำไปเพราะอะไรรู้ไหมผิดหวังแล้วก็หมดศรัทธาคือไม่อยากจะให้มีใครมาเรียนแบบพฤติกรรมคุณชูวิทย์แบบนี้จนกลายเป็นอาชีพทนายตั้มยังบอกด้วยว่ารูปเงินในถุงอ่ะก็คือเงินที่คุณชูวิทย์ได้รับจากสารวัตรสัวคือทนายตั้มก็มั่นอกมั่นใจเนาะระบุชื่อระบุที่มาที่ไปของเงินชัดเจนเขาบอกว่าเงินเหล่านี้สารวัตรสัวเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งรูปเงินดังกล่าวเป็นรูปเมื่อปีก่อนที่สารวัตรสัวเอามาให้แล้วก็เชื่อว่าเงินในถุงอ่ะไม่ใช่ถุงละ3ล้านรวมกันเป็น6ล้านตามที่คุณชูวิทย์บอกหรอกเพราะว่าตัวเองอ่ะไปทำการบ้านมาละก็คือคุณทนายตั้มเนี่ยไปทำการบ้านมาละการบ้านนี่ออกมาเป็นภาพบนหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้โอ้โหอะไรจะละเอียดขนาดนั้นนะคะคำนวณจากขนาดถุงคำนวณขนาดถุงกระดาษที่ใช้ใส่เงินคำนวณจากปึกแบงค์ความกว้างปึกแบงค์มีการถ่ายรูปจากมุมสูงมีทำกราฟกราฟิกให้เราเห็นกันชัดเจนว่ามันจะประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะมีการคำนวณปากถุงเชื่อว่าเงินในถุงน่าจะมีมากกว่า3ล้านค่ะและที่ทนายตั้มไปได้ข้อมูลมาคือรับมาจากสารวัตรสัวนี่คือ10ล้านนะแล้วยังมีเงินจากเครือข่ายอีกครั้งละ10ล้านโดยที่สารวัตรสัวเอาเงินไปให้ก็มีคนสนิทของคุณชูวิทย์ที่เรียกได้ว่าเป็นกล่องดวงใจนี่แหละพาสารวัตรสัวไปพบที่โรงแรมเดวิดก็คือโรงแรมคุณชูวิทย์นั่นแหละแล้วก็วันนั้นน่ะยังมีตำรวจนอกราชการนายนึงซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นตึ๊ดๆสนิทสนมกันกับคุณชูวิทย์คอยประสานงานต่างๆให้ด้วยนี่ข้อมูลแน่นมากนะทนายตั้มนี่ข้อมูลแน่นมากและระบุทุกอย่างเลยนะคะพอผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วกล่องดวงใจที่ว่าเนี้ยใครทนายตั้มให้คำใบ้แฮะบอกว่าคนเนี้ยเป็นผู้ที่ทำธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชาเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นมือขวาเลยของคุณชูวิทย์แล้วก็เป็นคนที่พาสารวัตรสัวตำรวจชั้นผู้ใหญ่กับเจ้าของเว็บพนันไปพบด้วยที่โรงแรมของคุณชูวิทย์นั่นแหละเป็นการพูดคุยแล้วก็ให้เงินกันซึ่งเงินถุงนี้ไม่ใช่เงินที่เอาไปบริจาคตามที่บอกหรอกแต่ต้องออกมาแก้เพราะมันจำนวนต่อหลักฐานครับลองฟังทนายตั้มพูดเรื่องนี้เลยค่ะเชิญฟังค่ะภาพนี้นะครับคือถุงที่ใช้ในวันนั้นนะครับเป็นถุงขนาดมาตรฐาน4ความสูง40เซนนะครับแล้วก็ความกว้างก็32เซนติเมตรนะครับขอบข้างๆ12เซนติเมตรธนบัตรแบงค์พันนะครับธนบัตรแบงค์พันเนี่ยจะมีความสูงเนี่ย 7.2 เซนติเมตรนะครับอ่ะ
ภาพที่เห็นเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ผมบอกให้ไปซูมดูก่อนว่าความลึกของถุงมันมีแค่ไหนนะครับให้ไปซูมดูนะถุงใบนี้ถ้าเกิดวางเงินเนี่ย 7.2 นะครับถ้าเกิดว่า3กองมันจะเป็น 18.4 ซมเท่ากับถุงใบนี้ที่เมื่อวานเนี่ยผมต้องมีการคำนวณนะครับว่าปากถุงเนี่ยตามเส้นสีแดงตรงนี้แต่ว่ามันยังวัดความสูงตรงนี้ไม่ได้มันก็ต้องมาเทียบเคียงกับมุมนี้ซึ่งเป็นมุมที่สามารถที่จะวัดได้ว่าตรงนี้มันเหลือกี่เซนนะเราจะมาดูว่าเงินยอดเงินมัน6ล้านหรือว่ามัน10ล้านกันแน่ผมพูดถึงเงิน50ล้านที่มีการจ่ายกันโดยใช้เงินดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะสอบสวนกลางมีการสอบสวนต่อนะครับว่าใครนะโอนเงิน50ล้านนะครับเข้าไปในบัญชีเมสตาแมทของกล่องดวงใจนะครับคนนี้ทนายตั้มเขาก็ยืนยันแหละว่าไม่ได้มีเบื้องหลังนะไม่ได้เชื่อมโยงทางการเมืองนะครับไม่ได้รับเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ไม่ได้โกรธแค้นนายชูวิทย์เนี่ยแหละนะฮะแต่อย่างที่คุณบอกเขาบอกเขารู้สึกผิดหวังไงเพราะว่าคุณชูวิทย์จริงๆก็เป็นเขาเรียกหัวหมูทะลวงฟันนะแฉนู่นแฉนี่แฉธุรกิจสีทงสีเทาอะไรแบบนี้มาฟังทางคุณชูวิทย์กันบ้างคุณผู้ชมครับฟังคุณชูวิทย์เนี่ยเขารอทนายตั้มแถลงเสร็จเขาก็ฟังเก็บข้อมูลนะฮะแล้วเขาก็มาตอบโต้แต่คุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะก่อนที่จะเริ่มแถลงข่าวเนี่ยมีการสะบงสะบานให้กับนักข่าวดูด้วยขลังและน่าเชื่อถือเดี๋ยวไปชมหน่อยนะฮะที่ผมพูดวันนี้หากผิดจากที่ผมพูดไปขอให้ฟ้าดินลงโทษผมให้ผมวิบัติให้ผมชิบหายขอให้ไม่มีความสุขความเจริญแต่ถ้าอัญเชิญพระเจ้าตากสินมาสาบานต่อหน้าสื่อบอกถ้าผมพูดโกหกหรือไม่จริงนะฟ้าดินลงโทษเลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะคุณชูวิทย์บอกว่ามั่นใจเพราะว่าเขาจะพูดความจริงไอ้เรื่องรับเงิน6ล้านบาท2ถุงถุงละ3ล้านเนี่ยนะครับพร้อมกับโพสต์ภาพถุงเงินที่คุณทนายตั้มเนี่ยเขายอมรับไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นของเขาจริงเขาก็เลยฟังทนายตั้มแถลงปุ๊บเมื่อมีคำถามเขาก็อยากจะตอบครับจะตอบความจริงอย่างนี้ฮะคุณชูวิทย์บอกว่าทนายตั้มได้รับข้อมูลจากนายเปานะฮะเชื่อเขาเชื่ออย่างนี้นายเปาคือใครเป็นคนที่คุณชูวิทย์เลี้ยงดูดั่งลูกตั้งแต่เด็กเลยพอติดคุกแม่แยกทางไปสงสารเลี้ยงดูส่งเรียนดีๆเลยแล้วให้มาทำงานด้วยติดตามตัวเองจนกระทั่งตอนคุณชูวิทย์ติดคุกน่ะให้นายเปาไปคอยเก็บเงินค่าเช่าค่าเช่าคอนโดมิเนียมอะไรแบบนี้หลังจากนั้นเปาไปทำงานกับสารวัตรสัวนะฮะเปาก็เรียนโรงเรียนเดียวกันมากับสารวัตรสัวนะฮะก็เลยไปทำงานด้วยคุณชูวิทย์บอกว่าไอ้เงิน6ล้านบาทเนี่ยเขารับจากสารวัตรสัวจริงนะครับเงินเนี้ยมีตำรวจเกษียณราชการนะฮะและอีกคนหนึ่งชื่อปอปาเนี่ยรู้จักกันมานานมาให้ในวันที่3กุมภาพันธ์เขาปฏิเสธแล้วนะตอนต้นเนี่ยนะครับแล้วภาพที่ทนายตั้มมีไม่ได้ถ่ายที่โรงแรมแห่งนี้นะก็ไม่รู้ว่าใครมาเปิดเผยแต่เขาไม่แคร์เขาเชื่อว่าเป็นการแบล็กเมลและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขากำลังมีปัญหากับพรรคการเมืองชูวิทย์เชื่ออย่างนั้นนะครับไอ้ประเด็นรูปเงิน2ถุง6ล้านบาทเนี่ยคุณชูวิทย์ยืนยันว่าไอ้2ถุงน่ะถุงนึงมา3ล้านมีเท่านั้นจริงๆมี6ล้านจริงๆไม่ได้รับเงินในสกุลดิจิตอลอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านั้นเลยนะครับไอ้เรื่องเงิน50ล้านบาทโอนเข้ามากล่องดวงใจหรือว่าลูกของเขาเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงลูกเขาไม่อันจะกินคุณชูวิทย์บอกไม่สนใจหรอก50ล้านนะครับแล้วลูกก็ไม่เคยเล่นการพนันไม่มีเงินตามที่คุณตั้มกล่าวอ้างเลยนะฮะอันนี้แหละครับก็เป็นการโต้ตอบสรุปให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นคู่ที่แรงๆนะวันนี้กันเลยครับโอ้ต้องติดตามกันยาวๆแล้วล่ะว่าจะมีอะไรแฉออกมาให้เราได้ทราบกันอีกนะคะแต่คนอ่านอย่างเราก็อึ้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะว่าถ้ามันเป็นจริงตามนี้จริงมันก็โอ้น่ากลัวกันเนาะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง